ไหมครับว่าบ้านใหม่ๆสมัยนี้ไม่มีใครเขาจะลงทุนขึ้นไปติดตั้งเสาอากาศหรือว่าจานดาวเทียมบนหลังคาบ้านสักเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่าบ้านใหม่ๆจะไม่มีโทรทัศน์นะครับเขายังคงมีทีวีกันอยู่แต่ไม่เห็นมีสัญญาณแบบเดิมเลยก็เป็นเพราะว่าเราเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มตัวแล้วไงครับปัจจุบันนี้ใครอยากดูทีวีก็ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตกันทั้งนั้นอะฉะนั้นถ้าคุณกำลังจะเลือกอินเทอร์เน็ตบ้านไว้ใช้งานนะครับผมอยากจะเสนอบริการใหม่ยี่ห้อหนึ่งให้คุณเป็นตัวเลือกประกอบการพิจารณาด้วยนั่นก็คือ Sea Internet by Cat นี่ไม่ใช่ของใครที่ไหนของกสทโทรคมนาคมที่เรารู้จักกันดีนี่แหละครับเป็นบริการอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับที่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าไม่ใช่แค่ได้อินเทอร์เน็ตแรงๆเมื่อสมัครเท่านั้นแต่มันจะมีโซลูชันการชมโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตพร้อมคลังหนังมากมายในเดียวนี่เมื่อสมัครแพ็กเกจตัวแรงสุดคุณจะได้กล่องนี้ไปด้วยนั่นก็คือ Cinema by Cat นี่นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็เป็นกล่องที่ดูเรียบง่ายแล้วก็ต่อเข้าไปกับโทรทัศน์นะครับรับทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็คลังหนังมากมายเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Cat Telecom นะครับกับ Prime Time Prime Time ที่เป็นวิดีโอออนดีมานด์นะครับก็คือคลังหนังที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนั่นเองเดี๋ยววันนี้แกะกล่องดูกันเลยดีกว่าเพราะว่ากล่องนี้นะครับหน้าตาก็เหมือนกับกล่องPrime Timeที่ขายตามห้างสินค้านั่นแหละแต่เขาจะให้ฟรีไปเลยนะครับเมื่อคุณสมัครโปรโมชั่นตัวแรงสุดของเขาที่เรียกว่า Movie Plus เอามาดูกันนี่นะครับแกะกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะเจอรีโมทนี่รีโมทนี่ก็เป็นรีโมทPrime Timeนี่ก็มีปุ่มมาเยอะแยะมากมายพร้อมเคอร์เซอร์ขึ้นลงซ้ายขวาอันนี้จะได้เลือกเมนูจากหน้าจอได้ป๊าบๆๆไปมาเดี๋ยวพิสูจน์กันหน่อยว่ารีโมทจะติดนิ้วแค่ไหนนะครับในขณะที่มีคู่มือมาให้นะครับนี่เป็นบริการ Cinema by Cat นะครับแล้วก็มีขั้นตอนในการใช้งานอันนี้ไม่ยากวิธีการเซตอัพนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกล่องนี่ตัวกล่องนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นี่นะครับกล่องก็เป็นกล่องที่หน้าตาดูเรียบง่ายนะครับด้านหน้านี่จะเป็นPrime Timeกับ Cinema by Cat Featuring กันนะครับแล้วก็ใช้เป็นสติ๊กเกอร์แปะไว้นะครับด้านหลังนี้นะครับก็จะมีพอร์ตสายแลนอันนี้เอาไว้ต่ออินเทอร์เน็ตแน่จริงๆแล้วตัวกล่องเนี่ยรับ Wi-Fi ได้นะครับและจากการทดลองเนี่ยค้นพบว่าสัญญาณ Wi-Fi นิ่งดีไม่แกว่งเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังมั่นใจสายอยู่คุณอาจจะเสียบสายเข้าไปเสริมได้นะครับหรือบางคนอาจจะไม่มี Wi-Fi ที่บ้านก็ใช้สายแลนเสียบก็ยังทำงานได้อยู่มีพอร์ต HDMI มาเพื่อทำให้ได้ภาพความคมชัดสูงสุด 1080p ยังไม่รองรับ 4K นะครับแต่ 1080p กับทีวีธรรมดาเนี่ยดูชัดมากๆแล้วก็มี USB มาให้2พอร์ตอันนี้คุณอาจจะเอาไปต่อคีย์บอร์ดกับเมาส์นะครับหรือจะใส่ดรัมไดรฟ์นะครับก็สามารถทำได้นะครับพอร์ตนี้นะครับนี่เขียนว่า SPDIF นะครับบางคนเรียกว่า SPDIF จริงๆมันคือพอร์ตออปติคอลนั่นเองออปติคอลก็คือสายที่ส่งสัญญาณผ่านแสงอันนี้คือสายของเสียงคุณสามารถเอาไปต่อกับอุปกรณ์โฮมเธียเตอร์นะครับตัวแอมพลิฟายเออร์ใหญ่ๆของคุณเพื่อให้เสียงมันกระหึ่มบ้านบึ้มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปิดท้ายนะครับก็คือพอร์ต DC in adapter ไฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองความคมชัดกันและลองดูซิว่าผลิตภัณฑ์นี้มันจะเป็นทีวียุคใหม่ตอบรับยุคอินเทอร์เน็ตจริงหรือเปล่าหลังจากเริ่มเปิดกล่องและลงทะเบียนบัญชีPrime Timeเรียบร้อยคุณก็เข้าไปกรอก redeem code ฮะที่มันมาพร้อมกับกล่องก็คือนี่แหละฮะมันเป็นสิทธิ์การรับชมแบบบุฟเฟ่ต์ไม่จำกัดเป็นเวลา12เดือนเลยหลังจากนั้นเราก็สามารถเลือกหนังหรือซีรีส์ที่ต้องการชมได้ทันทีนะครับซึ่งคลังหนังที่สามารถรับชมผ่านกล่องซีนีม่าได้ก็จะมีตั้งแต่หนังไทยหนังเกาหลีรวมไปถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้รับชมกันรวมถึงซีรีส์ดังจากฝั่งอเมริกาฝั่งเอเชียนี่ก็มาแน่นก็ดูกันจนตาแฉะเลยครับโดยแพ็กเกจที่แถมมากับกล่องก็จะสามารถรับชมในส่วนของทีวีและภาพยนตร์ในหมวดบุฟเฟ่ได้ทันทีหากจะดูหนังในหมวดเช่ากับหมวดซีรีส์อันนี้ต้องซื้อแพ็กเกจเพิ่มนะครับเขาไม่ได้แถมนอกจากภาพยนตร์และซีรีส์มากมายที่มีให้ชมขาดไม่ได้เลยก็คือการชมทีวีดิจิทัลน่าสามารถจะดูได้ทุกช่องที่ออกอากาศในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็น3579ที่คุ้นเคยไทยรัฐทีวีโมโน29 Workpoint 23 3 SD 3 Family ช่อง9 Mcord HDO เอาเป็นว่าดิจิทัลทีวีของไทยมากันครบนะครับ24ช่องพาณิชย์บวกกับช่องใหม่ๆที่ช่องไหนออกอากาศเป็น HD คุณก็จะได้ชมคุณภาพ HD จริงๆเลยครับโอ้อันนี้ดีกว่ารับด้วยจานดาวเทียมนะฮะเนี่ยเพราะจานดาวเทียมหลายๆจานมันก็ไม่ใช่ HD แถมยังมีช่องพิเศษนะครับอย่างแก๊งการ์ตูนและก็การ์ตูนคลับอันนี้เขาจัดมาให้ T News ก็มา5นอกจากนี้ก็ยังสามารถเปิด YouTube หรือคุณจะเสียบแฟลชไดรฟ์เข้าหลังเครื่องแล้วก็เปิดดูไฟล์จากในทัมไดรฟ์ได้เลยและการเปิดไฟล์จากเครือข่ายในบ้านของคุณเนี่ยก็สามารถเรียกไฟล์มาแสดงผลบนจอได้ด้วยเ
ทีนี้มาถึงจุดสังเกตมีข้อจำกัดบ้างเหมือนกันครับสำหรับกล่องซีนีม่าบายแคทก็ตรงที่ว่าไม่สามารถจะลงแอปเพิ่มได้จริงๆตัวกล่องเนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับแต่ว่าเป็นระบบปิดเขาไม่ได้เปิดให้สามารถลงแอปเพิ่มเหมือนกับกล่องแบบผิดกฎหมายหลายๆกล่องกล่องนี้เป็นกล่องลิขสิทธิ์แท้หนังที่มาเป็นลิขสิทธิ์ทั้งหมดอันนี้เราเข้าใจในรูปแบบของการให้บริการต้องปกป้องไม่ให้ลิขสิทธิ์รั่วไหลด้วยนะครับแต่ข้อดีก็มีในการที่ไม่ให้ลงแอปเพิ่มหลายๆกล่องที่เขาให้ลงแอปเพิ่มเนี่ยผมบอกตรงๆเลยยูเซอร์บางคนก็กดโหลดกันไปเรื่อยๆเลยทีเดียวฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งติดไวรัสบ้างแอปมากเกินไปบ้างด้วยความจำเต็มบ้างก็จะสูญเสียความเสถียรของตัวกล่องไปฉะนั้นเนี่ยกล่องนี้ใช้ไปนานเท่าไหร่ระบบก็ยังคงเสถียรเหมือนเดิมส่วนหนังนะครับต้องบอกแบบนี้ครับเนื่องจากPrime Timeเป็นคลังหนังวิดีโอออนดีมานด์ที่มีลิขสิทธิ์ดีลไปกับทุกๆค่ายParamount หนังเครือเมเจอร์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Warner Universal Paramount Dreamworks มีหมดแล้วครับแต่ถ้าจะเลือกหนังใหม่เอี่ยมแบบออกพร้อมแผ่นจริงๆก็ไม่เยอะเท่าไหร่ปัจจุบันนี้ต้องบอกกันเลยว่าหนังเช่าอาจจะมีไม่มากแต่จะมีคลังหนังที่เรียกว่าแบ็คแคตตาล็อกนะครับเอาไว้ดูให้เพลินๆเนี่ยเพียบเลยจริงๆส่วนปุ่มครับปุ่มบนรีโมทนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเยอะไปไหนค่อนข้างดีไซน์ออกมาปุ่มเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใช้งานแล้วรู้สึกไม่คุ้นเคยนะครับสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดของรีโมทนี้คือ VOD กับ TV อันนี้จะแยกการทำงานไปเลยฮะกดทีวีปั๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปที่กลุ่มของการดูทีวีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากดปุ่ม VOD มันก็จะวิ่งกลับมาที่วิดีโอออนดีมานด์ก็คือสามารถจะเลือกคลังหนังได้ต่างๆได้นะครับในโหมดของทีวีเนี่ยก็คือมีลิสต์ช่องให้นะครับแต่ไม่สามารถกดตรงจากตรงนี้ได้จะต้องดูเลขก่อนว่าถ้าเราจะดูไทยรัฐทีวี32เราก็พิมพ์32นี่นะครับและวรรคหนึ่งก็จะมานะครับเอาว่ากันตามเนื้อผ้าเลยอินเทอร์เน็ตบ้านยังไงก็เป็นสิ่งที่ทุกๆบ้านทุกๆหลังคาเรือนปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ต้องติดตั้งอินเทอร์เน็ตแรงๆไว้ใช้นะครับเพื่อสำรองจากมือถือแล้วก็ใช้เป็นเส้นหลักในการใช้บริการปัจจุบันนี้ผมไม่แนะนำแล้วถ้าจะติดเน็ตความเร็วสูงประเภท ADSL ก็ต้องไฟเบอร์ออปติกหรือใยแก้วนำแสงเท่านั้นซึ่ง C อินเทอร์เน็ตก็เป็นใยแก้วนำแสงที่ต่อตรงถึงบ้านคุณแล้วก็เป็นเน็ตเวิร์กใหม่ภายใต้มาตรฐานของ Cat Telecom ด้วยแถมกล่องซีนีม่าบายแคทไปให้ด้วยดูหนังฟรี1ปีก็คุ้มค่าดีนะครับหมดช่วงโปรโมชั่นไปแล้วอยากจะซื้อแพ็คเกจเพิ่มก็ไม่ได้ว่ากันหรือดูโทรทัศน์ฟรีต่อเนื่องก็ต้องดูได้นี่แหละครับรูปแบบใหม่จริงๆติดตามเรื่องโปรโมชั่นซึ่งผมคงไม่บอกเองโทรศัพท์ call center ของเขาก็1322หรือจะเข้า Facebook ก็ซีนีม่าสะกดตามนี้เลยนะครับ